ขึ้นมาตรวจสอบโรงงานที่จะปล่อยควันพิษเกินค่ามาตรฐานหากมีการฝ่าฝืนก็จะสั่งให้หยุดประกอบการทันทีครับโดยจะไปตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะปล่อยควันพิษเช่นกลุ่มโรงงานที่ใช้เตาบอยเลอร์ต้องตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเกณฑ์หรือไม่นอกจากนี้ก็ยังสั่งการให้ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบสภาพอากาศในทุกภาคทั่วประเทศแล้วก็ให้มีการรายงานผลทุกวันคาดว่าจะทราบผลสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผมเรียนใช้ที่เรียกว่าเตาบอยเลอร์นะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของที่ทำในเรื่องของผ้านี้นะครับก็จะมีหลายส่วนนะเรามีลิสต์รายชื่ออยู่แล้วเราก็จะตรวจแต่ตรวจทั้งหมดนะครับทั่วประเทศมันมีมาตรฐานแต่ละชนิดอยู่แล้วนะครับนั้นเราไปตรวจตามมาตรฐานนั้นก่อนเลยว่าเกินหรือไม่ถ้าเกินเนี่ยเขามีวิธีการที่จะสั่งการดำเนินการทันทีถ้าทำไม่ได้ก็ไปถึงขั้นที่สั่งให้หยุดประกอบการได้นะครับ